มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดงานพิธีซองรับปริญญาให้กับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในปีนี้ซึ่งงานรับปริญญาแบบนี้ก็ต้องมีแต่ความสนุกสนานและความปิติยินดีของตัวบัณฑิตเองและญาติพี่น้องของบัณฑิตอีกด้วยเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะผมนะครับเป็นตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้นะครับก็จะมาอวยพรให้กับพี่บัณฑิตที่จบใหม่ในปีนี้นะครับขอให้พี่บัณฑิตนะครับทุกท่านเลยก็ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเยี่ยมน้องๆบ้างนะครับหลังจากที่น้องๆอวยพรพี่ๆบัณฑิตกันไปแล้วเราไปทำความรู้จักกับบัณฑิตที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกันค่ะกับน้องอุ้มนางสาวชนนีห่วงญาติบัณฑิตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เราไปทำความรู้จักกับน้องอุ้มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอุ้มค่ะนางสาวชนนีห่วงญาติค่ะจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะก็สำหรับอุ้มนะคะก็ตอนปี2ค่ะอุ้มได้เข้าประกวดไทยซัวร์โมเดลนะคะปี2012ฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะที่กำลังเรียนอยู่ก็ขอใหตั้งใจศึกษาค่ะว่าจริงๆแล้วการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเลยที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้จริงๆค่ะเราไปถามความรู้สึกของบัณฑิตจากคณะต่างๆในปีนี้กันค่ะสวัสดีครับก็พวกเรา3คนก็จากคณะวิทยาการจัดการนิเทศศาสตร์นะครับรู้สึกดีใจครับที่แบบวันนี้ได้มาถึงแบบเพราะว่ามันเราก็ทุ่มเทการเรียนมา4ปีครับเพราะว่าไม่ว่าแบบเหมือนแบบว่าเราจะแบบยากแค่ไหนหรือว่าเราก็สู้มาจนได้ครับรู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราก็แบบทั้งครอบครัวทั้งอะไรเขารู้สึกแบบไม่ว่ามันจะร้อนหรือมันจะเหนื่อยเขาก็ภูมิใจวันนี้ที่เราจบครับค่ะแล้ววันนี้ก็ดีใจมากค่ะ4ปีที่เราเรียนมาในมหาลัยนะคะสนุกค่ะทั้งอาจารย์ก็ให้ความรู้ให้คำปรึกษาที่ดีค่ะก็ขอฝากถึงน้องๆที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้นะคะก็ขอให้น้องๆก็ตั้งใจเรียนนะคะก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็จบแล้วนะคะก็ขอให้มุ่งมั่นนะคะอยู่ในความดีที่ทำอยู่นะคะก็ให้ทำดีต่อไปนะคะตลอดระยะ4ปีที่ผ่านมานี้นะคะพนักงานก็ร่มรื่นดีค่ะการเรียนใช้ได้นะคะแล้วก็คุณครูค่ะให้ความรู้เยอะมากนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะน้องๆ นะคะทุกคนนะคะที่จบแล้วนะคะก็อยากให้น้องๆ นะคะจบตามมาค่ะก็คือที่นี่มหาลัยนี้ดีมากค่ะไปปิดท้ายกับบัณฑิตที่มีความบกพร่องทางร่างกายกันค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก็ได้เล็งเห็นและให้การสนับสนุนกับบัณฑิตเราไปถามความรู้สึกของเพื่อนๆเหล่านี้กันค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายณัฐพลเซนติเนนนท์ครับเรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษครับใช้ชีวิตในการเรียนที่นี่ก็มีความสุขดีมีเพื่อนที่ดีแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการเรียนอยากให้รุ่นน้องที่เรียนอยู่นะครับก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาอาจารย์หรือไม่ก็ปรึกษารุ่นพี่ที่จบไปแล้วก็ได้ครับก็ยินดีช่วยเสมอครับตลอดระยะเวลา4ปีนะคะที่ฉันศึกษาอยู่ก็รู้สึกมีความยินดีค่ะที่ทางมหาลัยให้โอกาสแล้วก็กับเพื่อนก็ช่วยเหลือดีค่ะแล้วอาจารย์ก็ขอแนะนำและช่วยเหลือดิฉันมาตลอดค่ะก็อยากให้แล้วก็ทุกคนค่ะตั้งใจเรียนทุกคนมีความฝันแล้วก็ทำได้ทุกคนค่ะสำหรับงานรับปริญญาถือว่าเป็นงานที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของบัณฑิตทุกๆคนได้ดีเลยทีเดียวยังไงก็ขอให้บัณฑิตใหม่ทุกๆคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานกันทุกคนนะคะ